จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะในการหารือกันระหว่างกสทและผู้บริหารของช่อง3ค่ะกรณีการออกอากาศคู่ขนานของช่อง3ในระบบอนาล็อกและดิจิตอลไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่ากสทพยายามที่จะเสนอว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้กับช่อง3ค่ะผลเจรจาวันนี้ผู้บริหารช่อง3ยืนยันว่าต้องการให้กสทช่วยให้ออกอากาศคู่ขนานได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท BEC World และบริษัท BEC Multimedia เป็นคนละนิติบุคคลผู้มีอำนาจและคณะกรรมการก็เป็นคนละคณะแต่เมื่อดูรายชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจพบว่าผู้บริหารทั้ง3บริษัทจำนวนหนึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามันเป็นคนละนิติบุคคลครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับครับผู้มีอำนาจก็ชัดเจนครับคณะกรรมการก็ไม่ใช่คณะกรรมการชุดเดียวกันกรรมการกสทบางคนยืนยันว่าท่าทีช่อง3วันนี้ไม่ได้ต้องการออกอากาศคู่ขนานแต่ช่อง3ยังมีทางเลือกโดยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการช่องดาวเทียมเพื่อให้ผังรายการอนาล็อกออกอากาศต่อได้ในขณะนี้กสทพยายามหาทางออกและเสนอทางเลือกให้ช่อง3แล้วเป็นหน้าที่ของเอกชนด้วยคุณต้องพยายามที่จะทำตามกติกาให้ได้มากที่สุดคุณมี2ทางเลือกนะคะคุณต้องยื่นกลับมาเรายังยืนอยู่จุดนี้คือต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยว่าเราก็ให้ความเป็นธรรมกับช่อง3มากแล้วเราพยายามจะแก้ปัญหาเพื่อคนดูแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยช่อง3ยังยืนอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะคุณต้องพยายามบ้างที่จะพยายามเสนอมาว่าจะออกคู่ขนานหรือว่าขอเป็นทีวีดาวเทียมนะคะเราเนี่ยอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ออกคู่ขนานเพื่อจะได้ช่วยเรื่องการชาวบ้านเนี่ยที่เขาซื้อกล่องซื้ออะไรไปดูนะครับก็จะดูได้นะครับก็จะรับลื่นอ่ะแต่ว่าก็แน่นอนก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ประกอบการนะครับว่าคือบอร์ดต้องการคู่ขนานแต่ช่องสามวันนี้เขาบอกว่าเขาทางก็ชี้เจ้าครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะเป็นทีวีดาวเทียมไม่ต้องการเป็นคู่ขนานเราเลิกพูดคำว่าคู่ขนานสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในมุมเดิมหรือว่าอยู่ในกรอบเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นช่องทางในการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดให้มันครบถ้วนครบด้านนะครับในทุกมิติแล้วหลังจากนั้นก็จะค้นพบวิธีการในการแก้ปัญหาเองนะครับคณะกรรมการและกสทและช่อง3ยังไม่มีกำหนดนัดหารือร่วมกันอีกถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาที่โครงข่ายช่องดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะสามารถออกอากาศผังรายการช่อง3ระบบอนาล็อกเพียง5วันก็ตามแต่กรรมการกสทช.อาจจะนัดประชุมวาระพิเศษอีกครั้งในสัปดาห์นี้ค่ะ